เลยนะครับเชื่อมต่อไปแล้วนะฮะนี่นะครับนี่นะครับเสียงก็ปกตินะครับเวลาเพิ่มรถก็สวัสดีครับคลิปนี้นะฮะผมได้ปีรถยนต์นะครับตัวหนึ่งนะครับมาจากน้องชายนะฮะที่จะมาทําการดัดแปลงนะครับเพื่อที่จะทําเอาไปใส่ลําโพงบลูทูธนะครับแต่ว่ามีปัญหาอยู่ตรงที่บอลลูมมีปัญหานะครับผมก็เลยจะทําการซ่อมบอลลูมก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูอาการของบอลลูมเสียนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะนี่นะครับคืออาการของเสียงนะครับเวลาปรับนะครับจะมีเสียงขาดขาดหายแล้วก็มีเสียงคอกแคกคอกแคกนะครับในการหมุนนะฮะครับทำการถอดฝาครอบออกมานะครับแล้วก็ขันน็อตยึดด้านหน้าออกนะครับตัวนี้ก็ใช้ประแจ L นะครับเบอร์ 2.5 นะฮะในการขันน็อตออกก็จะมีน็อตแฉกนะครับด้านข้างอยู่2ตัวนะครับแล้วก็น็อตแฉกเกี่ยวปล่อยนะครับด้านหลังอีก5ตัวนะครับแล้วก็ถอดฝาครอบด้านล่างออกนะครับครับเดี๋ยวพี่ขึ้นมาดูนะครับนี่นะฮะตัวนี้นะครับคือบอลลูมที่เราจะทําการเปลี่ยนนะครับจะมีขาอยู่3คู่นะครับอาจจะต้องใช้ที่ดูดตะกั่วนะครับในการถอดใช้หัวแร้งกับที่ดูดตะกั่วนะครับในการถอดตัวขาบอลลูมออกมานะครับจะมี2ขาของบอลลูมนะครับที่เขาจะพับขาไว้นะครับก็ใช้ครีมนะครับงัดแล้วก็พร้อมหัวแร้งนะครับงัดขึ้นมานะต้องใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับระวังปิ้นร่อนนะครับต้องค่อยๆเงี้ยขึ้นมานะครับโดยใช้ความร้อนของหัวแร้งนะครับแล้วก็ตัววอลลุ่มนะครับก็จะมีน็อตตัวเมียนะครับขันยึดติดกับแผ่นเพลทไว้นะครับทุกตัวเลยนะฮะเราก็ต้องทําการคลายน็อตออกทุกตัวนะครับเพราะว่าจะดึงวอลลุ่มออกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะติดแผ่นเพลทนะฮะถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนวอลลุ่มตัวเดียวนะครับแต่ว่าก็ต้องทําการขันน็อตออกทุกตัวนะครับเพราะว่าเราจะได้ถอดวอลลุ่มตัวที่เราต้องการเปลี่ยนออกได้นะครับหลังจากเอาเพลทออกมาแล้วนะครับก็จะถอดบอลลูมนะครับก็สามารถดึงออกมาได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าเราเอาเพลทออกแล้วนะครับเคยมีหลายท่านถามเข้ามาอยู่นะครับว่าทําการล้างได้ไหมนะครับจริงๆแล้วล้างก็ล้างได้นะครับแต่ว่ามันจะใช้ได้ไม่นานก็จะเป็นอีกนะครับเพราะว่าคาร์บอนที่อยู่หน้าสัมผัสนะครับมีปัญหาแล้วนะครับผมก็เลยต้องทําการเปลี่ยนใหม่เลยนะครับตัวนี้ผมก็สั่งมาใหม่นะครับจากร้านอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปก็มีนะครับเราก็เอาตัวเดิมนะครับไปเปรียบเทียบไปเทียบกับตัวใหม่นะครับก็ใช้ค่าเดียวกันนะครับตัวนี้จะเป็นค่า B20K นะครับขนาดก็ต้องเท่ากันขาก็ต้องเท่ากันด้วยนะครับถึงจะใส่ลงไปในลายวงจรได้นะครับครับพอเราได้วอลลุ่มตัวใหม่มาแล้วนะครับก็จะทําการใส่เข้าไปในจุดเดิมนะครับตัวนี้นะครับขาเขาจะบังคับอยู่แล้วนะครับเราก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับใส่ลงไปแล้วก็ทําการบัดคีย์ให้เรียบร้อยนะครับครับสําหรับเทคนิคการบัดคีย์ของผมนะครับผมก็จะใช้ครีมฟักนะครับหรือว่าครีมประสานในการบัดคีย์นะครับเพราะว่าปลายหัวแร้งของผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมก็เลยต้องมีตัวช่วยเป็นน้ํายาประสานนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการบัดคีย์นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีตรงจุดนี้มาช่วยนะครับผมก็จะบัดคีย์ลําบากนะครับเพราะว่าปลายหัวแร้งไม่ดีนะฮะนี่นะครับปัดกีเสร็จแล้วนะครับก็ฝากไว้อีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราปัดกีนะครับตรงลายวงจรของตะกั่วนะครับอย่าให้แตะกันนะครับก็ปัดกีตามเดิมนะครับครับหลังจากที่เปลี่ยนบอลลูมไปแล้วนะครับก็จะมาลองเสียงนะครับว่าเราเปลี่ยนบอลลูมไปแล้วเสียงจะปกติเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับในผมเชื่อมต่อบลูทูธเข้ากับ AUX in นะครับในจุดนี้นะฮะนี่นะครับก็จะลองเลยนะครับเชื่อมต่อไปแล้วนะฮะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนวอลลุ่มไปแล้วนะครับตอนที่เราปรับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเสียงก็ปกตินะครับไม่มีเสียงน้อยหรือว่าเสียงสัญญาณรบกวนเหมือนเดิมนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะฮะสำหรับเทคนิคพื้นฐานในการเปลี่ยนวอลลุ่มนะครับมีพื้นฐานในการใช้หัวแร้งใช้บริการบัดกีตะกั่วนะครับก็จะสามารถที่จะทําตามได้นะครับครับสำหรับ PM ตัวนี้นะครับผมมีโปรเจกต์ที่จะ DIY ประกอบเป็นลำโพงบลูทูธนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับว่าผมจะนำตัว PM นะครับไปประกอบ modify เป็นลำโพงบลูทูธได้ยังไงนะครับ
ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช anel เช็คดีไว้ด้วยนะครับคลิปหน้านะครับผมจะนำสาระดีๆนะครับมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมอีกครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ